ประสงค์เรามันก็สไตล์เหมือนเดิมนะที่เห็นกี่สิบกว่าปีเราก็ทำเหมือนแบบสไตล์ที่มันกรีนสะอาดสบายตาเห็นแล้วดูแบบไม่เบื่อจัดทรงให้มันเข้ารูปอะไรเงี้ยพาร์ทก็เป็น RE Armatic ที่จัดการนะเป็นพาร์ททั้งชุดผมมองว่าพาร์ทมันดูได้ทั้งสตรีททั้งรถแข่งเราวิ่งในท้องถนนก็ได้หรือจะไปอยู่ในสนามก็ได้มันทำให้เรามีความรู้สึกได้หลายอารมณ์ตอบสนองชีวิตคนเราวันนี้เราอยากได้แบบนี้วันนี้อีกแบบนึงมันตอบโจทย์ได้อย่างคนจะมองว่าเมื่อก่อนจะมองว่าพาร์ทมันดูอันตรายไปไหนแล้วขับลำบากแต่สมัยนี้มันไม่ใช่อย่างที่คิดคนเลยมุมมองมันเปลี่ยนไปยังมองเห็นก็คือเซเว่นไม่ได้ดัดแปลงอะไรเยอะมีแค่พาร์ทเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็มาอยู่กับพี่ชายใจดีครับพี่เอกลาดพี่เอกสวัสดีครับเซเว่นคันนี้ดูมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะพี่แต่ว่ามันจะเป็นรถที่เนียนมากส่วนของภายนอกมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นล้อล้อก็เป็นของเอ็นไกเหมือนเดิมที่ผมเป็นคนนำเข้าอยู่แล้วแล้วก็เรื่องเบรกเอเลดก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งส่วนพวกสรีระก็เป็นของญี่ปุ่นส่วนทั้งหมดอะไรเงี้ยล้อเป็นรุ่นอะไรครับเป็น NT03RR ครับเอ็นไกเนี่ยผมว่าเป็นล้อที่แปลกอย่างนึงมันเป็นล้อที่ดูแล้วครั้งแรกเนี่ยแต่มันอยู่ไปนานๆมันจะทําให้เรารู้สึกมันดูสบายใจมันไม่หวือหวาตอนแรกเหมือนเราจีบสาวเราต้องมีความต้องการครับเราจีบไปเรื่อยๆเรารู้สึกเราอยากได้แล้วเรารู้สึกมันอินกับมันอะไรเงี้ยก็เหมือนล้อในตํานานนะครับRP01ดูแรกๆก็เฉยๆใช่สมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปเห็นมากคนกลายเป็นมองล้อรุ่นเก่าๆกลายเป็นดูคลาสสิกด้วยความหายากมันเริ่มมองไม่เห็นเพราะเมื่อก่อนมันเห็นแต่ภาพเห็นของไม่เยอะเอ็นไกเนี่ยก็จะออกแบบเรียบๆแต่ดูได้นานจริงๆแล้วมันทำไม่ง่ายนะเรื่องวิทยาการของการทำเขา QC เยอะเขาการทำออกแบบเรื่องน้ำหนักเรื่องโหลดเรื่องวัตถุดิบเขาค่อนข้างจะคำนวณชัดเจนเรื่องราคาที่ไม่สูงไม่จำเป็นต้องล้อฟอร์ดแต่น้ำหนักเขาก็เบาได้อะไรเงี้ยช่วงล่างตัวนี้ก็เป็นโชว์อาราคอต้าอะไรเงี้ยครับฟิตเมนต์มันกำลังดีมันไม่ได้เตี้ยจนเกินไปจนติดใช่ไหมฮะใช่มันก็ขับนุ่มเป็นโชว์ปรับสบายนุ่มๆสบายขับมาใช้ชีวิตได้จริงนี่เราไปโรลลิ่งกันเนี่ยครับมันก็จะต้องผ่านช่วงที่ถนนบ้างเนินเป็นสะพานเป็นอะไรหักคอมันก็กระโดดได้เลยไม่ต้องจำเป็นต้องไปเบรกมันก็เมื่อกี้แบบก็ไม่รู้สึกว่ารถมันเต้นก็อาจจะมีบ้านเป็นธรรมชาติมันซับแรงได้ดีอะไรเงี้ยครับส่วนต่อมาฮะเครื่องอันเนี้ยพี่เอกสมัยก่อนก็แน่นอนต้องผ่าน2โรเตอร์มาก่อนตัวนี้เป็น3โรเตอร์ซึ่งรายละเอียดก็พี่มะเขาเป็นคนดูแลแล้วก็เกี่ยวกับญี่ปุ่นเป็นคนจัดการเรื่องจูนสิ่งนึงที่ไม่มีในตำราแน่นอนคือฟีลลิ่งการขับขี่2โลผมมองว่ารอบมันจะดูเยอะขึ้นหน่อย3โลรอบมันจะไม่เยอะการขับมันจะมีทอร์คทำให้เราขี่ง่ายขึ้นขับใช้ชีวิตได้จริงใช้งานได้จริงมันจะเหมือนแบบเราขี่สบายใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเราไปทำงานก็ได้อะไรเงี้ยก็คืออารมณ์เหมือนแบบ2โลก็เหมือนเครื่อง4สูบที่แบ่งกำลังมากๆใช้รอบเค้นๆส่วนไอ้ตัวนี้ก็จะเหมือน2เจแรงม้าได้มากขึ้นทอร์คเลอะขึ้นก็สามารถขี่ได้มีกำลังไม่ต้องเร่งคันเร่งได้เยอะเหมือนเบาเท้ากว่าเสียงเนี่ยมันจะไม่แหลมมันไม่บาดหูมันจะทุ้มๆนุ่มๆเหมือนเราขับรถมีกำลังอ่ะมีพลังอะไรเงี้ยแล้วก็ลอกก็ไม่จำเป็นต้องไปลากสุดๆด้วยไม่จำเป็น 4,000 ก็ 3-4,000 ก็มาแล้วอะไรเงี้ยลาก 6,000 นี่ก็ตับเกียร์ทิ้งได้เลยครับเปลี่ยนเกียร์ตรงไหนก็เปลี่ยนเกียร์ตรงไหนได้ทุกรอบกำลังมันมีทุกรอบก็เรียกว่าเป็นบุคลิกของเครื่อง3โลซึ่งไม่รู้สิตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะกลับมาอีกแล้วในรถยุคของ90 3โลนี่เค้าว่ามันแพงจริงมั้ยฮะจริงครับตอนนี้แพงมากเท่าไหร่ครับพี่ตัวนั้นผมพูดเลยได้ยินว่าเครื่องเปล่าๆก็ 3-4 แสนแล้วนะ
พี่ครับเมื่อสมัยสัก 4-5 ปีแล้วแสนกว่าผมว่ามันแพงแล้วนะตอนนี้ขึ้นไปเยอะนะฮะเหมือนกับ26เหมือนกับ 2J6 สปีดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันไม่มีของให้เราซื้อด้วยตอนนี้คือใช้คำได้เลยว่ามีตังค์ก็ซื้อไม่ได้ครับเหมือนเดิมมันเหมือนเป็นเครื่อง King ofใช่โรตารี่จริงๆเป็นรถรุ่นใหญ่ในคอสโมเป็นรุ่นมีที่เป็นอะไรที่ท็อปสุดของเขาอะไรเงี้ยการวางเครื่อง3โลลงในบอดี้7ดูจะบางคนบอกเอ้ยวางได้แหละแม่งเหมือนกันแหละแต่จริงแล้วไม่ง่ายไม่ง่ายทุกอย่างคือเครื่องมันใหญ่มันสูงมันก็ต้องมีการลองฟิตเมนท์ที่ช่วงล่างให้มันต่ำลงเพื่อหลีกเลี่ยงให้มันไม่ติดปากโป่งต้องลองแพ้ขึ้นมาก็คือต้องหมายความว่าต้องล่นแพรให้ต่ำมีการลองบูทแพรลอยร่างขึ้นมาทุกอย่างอะฟิตเมนต์ในกันโค้งช่วงล่างปีกนกก็ต้องปรับลงหมดทุกอย่างให้เหมือนรถแข่งเลยทําให้มันราบที่สุดล่นแพรลงคือเปียลงจะได้ไม่ติดแรงใช่ไม่ติดแล้วก็ไม่ติดรายละเอียดทุกอย่างจะได้อยู่ได้ในคงที่บอดฝากระโปรงมาดูเหมือนเดิมครับส่วนของภายในพวงมาลัยเป็นของนาดี้ของเอเลทที่สั่งผลิตขึ้นมาไม่เกิน100วงพิเศษยังไงฮะก็นาดี้กับเอเลททํางานด้วยกันแล้วก็คือปรับโลโก้เอเลทโดยที่สั่งผลิตเฉพาะที่เมืองไทยอะไรเงี้ยอ๋อเป็น Thailand Edition เลยใช่คือไม่มีขายมีแค่เมืองไทยที่เดียวแล้วคนญี่ปุ่นมาซื้อมั้ยก็มีซื้อกลับไปเก็บไปโชว์หลายคนเหมือนกันของคนไทยเนี่ยต่างประเทศตอนนี้เริ่มมาซื้อบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็คันนี้ก็เรื่องต้นแล้วก็มีหน้าปัดท็อปฟูครับแล้วก็มีจอเอมมีรายละเอียดพวกเนี้ยก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในรถแล้วเลื่อนไมค์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าดันเป็นออโต้ของเกียร์ออโต้ที่มีตำแหน่งไฟบอกตำแหน่งเกียร์ที่วัดรอบปกติแล้วเราจะเห็นเซเว่นเกียร์ธรรมดากันใช่แต่อันนี้เป็นของแต่งเป็นเกียร์ออโต้ด้วยใช่มันก็ค่อนข้างหายากแล้วก็เลยใส่อย่างนี้คนอาจจะไม่ใส่ให้ตรงรุ่นแล้วก็มองว่ามันแปลกดีก็ไม่แน่นะพี่ไฟเป็นแบบ1 2 3 4 5ก็เป็นบอกตำแหน่งก็ได้เหมือนกันได้นะอนาคตอาจจะไม่แน่อาจจะมีเกียร์แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เพราะว่าพี่ผมรู้ว่าพี่ซื้อเกียร์ KKS Sequence รอไว้แล้วใช่ปกติแล้วถ้าเกียร์เดิมมันรับได้มั้ยก็ตอนนี้ถ้าเราไม่ได้เค้นมากๆมันก็ขี่ได้นะครับได้เราไม่ได้ไปสวนคันเร่งอ่ะถ้าเราไม่สวนคันเร่งผมมองว่าเกียร์มันก็ไม่มีคําว่าแตกหรอกอ๋ออันนี้คือรถถนนนะครับคือถ้ารถแข่งก็อีกเรื่องนึงถ้ารถแข่งก็ต้องการความที่รวดเร็วมันก็ต้องเป๊ะมันอากาศธาตุมันมีสูงอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของบอร์ดเนี่ยก็เป็นเสน่ห์ของ7อย่างนึง Recaro 7อันนี้มาจากตัวนี้น่าจะเป็น RZ ของรถเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่เป็นออริจินัลเขาราคาตอนนี้ก็ค่อนข้างสูงซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่มีราคาเลยบอร์ด7เนี่ยเชฟมันจะเป็นเฉพาะทางคือถ้าคุณสังเกตจริงเนี่ยปีกมันจะไม่สมดุลปีกมันไม่เท่ากันครับนั่งก็จะดูแบบแล้วมันนั่งได้ไงอะไรเงี้ยแล้วแต่ขึ้นลงสบายครับมันทํามาเพื่อรถเขาละเอียดมันเพื่อจุดประสงค์เขาเลยเราไปใส่รถอื่นมันก็อาจจะต้องปรับแก้รางเบาะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเหตุที่ว่าสมัยก่อนวางเสียงกงเอาไปใส่รถอะไรไม่ได้เลยมันเลยถูกถ้าจะทิ้งๆคว่างๆกันเลยเอาไปนั่งเล่นกันตอนนี้เหรอใช่เมื่อก่อนคนมันมองว่านี่มันเบาะสแตนดาร์ดเดี๋ยวนี้คนมันมองว่ามันเป็นเบาะแต่งเฉพาะรุ่นมันก็เลยทําให้มูลค่ามันสูงขึ้นคนก็ไปใส่มาได้เมกไฟอะไรเงี้ยแต่ทรงสรีระมันก็ได้นะแต่เบาะมันจะดูใหญ่กว่าไอ้นี่มันจะทรงเหมือนแบบเหมาะกับเซเว่นมากกว่าอะไรเงี้ยก็คือผลิตมาเพื่อเป็นเฉพาะทางครับแล้วมันแบบขาเบาะมันปรับเอนได้ทุกอย่างมันเป็นอะไรที่แบบได้ทุกมุมที่เรานั่งสรีระร่างกายเรารู้สึกเป็นเบาะปรับกระดกด้วยใช่มั้ยหน้าด้วยมันจะทําให้เรารู้สึกแบบเหมือนเราขับแบบได้ทุกมุมอ่ะเวลาเราเมื่อยเราเบื่ออะไรขับรถมันสามารถปรับเอนจับอะไรได้ด้วยคนขายาวก็สามารถปรับกระดกได้ไม่ขามันยาวไปจากที่มันเป็นบักเก็ตซีนใช่เหมือนเราขับรถติดๆนานๆเราอยากในเอนหลังแล้วก็ปรับลงได้อะไรเงี้ยมันก็กระดกทั้งตัวอย่างงี้มันก็เป็นอะไรที่บางคนมันไม่เข้าใจว่ามีไว้ทําไมถ้าลองขับรถจริงๆทุกวันเนี่ยก็รถพวกนี้ในญี่ปุ่นเค้าก็ใช้ชีวิตจริงๆครับเอาไปทํางานตอนเช้าตกเย็นกลับบ้านมันก็มีสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นครับก็เรียกว่าเป็น i7 อีกคันนึงนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยดูเผินๆวัยรุ่นอาจจะบอกว่าอะไรเนี่ยดูไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วขอให้ดูพิจารณาจริงๆเนี่ยรายละเอียดที่พี่เอกอุตส่าห์เก็บอุตส่าห์ทําเนี่ยครับสิ่งละอันพลน้อยเนี่ยมันแฝงอยู่คันนี้เยอะมากๆนะครับต้องขอขอบคุณพี่เอกลาดด้วยนะครับพี่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาMazda 7คันนี้ครับผมครับครับ